สวัสดีค่ะวันนี้จอยมีวิธีกำจัดคราบฝังแน่นติดกระจกของเราให้หมดไปนะคะโดยวิธีง่ายๆนะคะให้กระจกของเรากลับมาใสกิ้งเหมือนใหม่โดยที่ไม่ต้องเปลืองเงินซื้อน้ำยาขจัดคราบเลยค่ะเริ่มจากมาดูคราบฝังแน่นที่กระจกที่จอยมีกันก่อนค่ะคราบนี้นะคะเกิดจากการติดเทปกาวไว้ที่กระจกเป็นระยะเวลานานพอลอกเทปกาวออกนะคะก็พบว่ามันทิ้งคราบไว้แบบนี้เลยค่ะค่อนข้างฝังแน่นนะใช้น้ำยาเช็ดกระจกก็ยังเช็ดไม่ออกเลยนะคะแล้วบังเอิญนะจอยก็เลยคิดว่าเอาอะไรมาใช้ดีนะคะบังเอิญไปเจอน้ำยาล้างเล็บของคุณแม่นะคะก็เลยลองมาใช้ดูพบว่ามันออกได้นะคะเราก็เลยจะมาใช้วิธีนี้กันค่ะซึ่งน้ำยาล้างเล็บนะคะก็หาซื้อได้ไม่ยากเลยนะคะหรือว่าเราจะสั่งทางออนไลน์ก็ได้นะคะลองเซิร์ชดูจาก Google เลยเราก็จะเห็นเลยอย่างเช่นจอยลองเซิร์ชดูในShopee ดูนะคะก็พบว่ามีขายตั้งแต่ราคา10บาท15บาท20บาทนะคะก็จะแล้วแต่ปริมาณที่เราต้องการจะนำมาใช้ได้เลยนะคะราคาไม่แพงเลยคราวนี้เรามาดูวิธีการกระจัดคราบที่ฝังแน่นที่กระจกกันค่ะนำสำลีนะคะที่ชุบด้วยน้ำยาล้างเล็บเรียบร้อยนะคะมาวางไว้บริเวณคราบนะคะทิ้งไว้สักประมาณนับ1 2 3ก็ได้ค่ะแล้วจากนั้นนะคะก็ทำการเช็ดออกนะคะก็จะเห็นว่าสามารถเช็ดออกได้อย่างง่ายดายนะคะแล้วถ้าเกิดรู้สึกว่าเริ่มเช็ดออกยากแล้วนะคะแนะนำให้เปลี่ยนเป็นสำลีก้อนใหม่แล้วก็ชุบน้ำยาล้างเล็บอีกรอบนึงนะคะก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนคราบที่เรามีนะคะสามารถขจัดออกไปได้เกลี้ยงเกานั่นเองค่ะนี่นะคะอันนี้ของจอยก็เปลี่ยนไปประมาณ 2-3 ครั้งนะคะแนะนำว่าไม่ควรจะใช้สำลีเดิมนะคะในการชุบน้ำยาล้างเล็บครั้งใหม่นะเพราะว่าสำลีเดิมมันจะมีคราบของเทปกาวหรือคราบรอยเปื้อนอยู่แล้วเมื่อเราทำการเช็ดเข้าไปมันก็จะเหมือนว่าทำให้มันออกได้ไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็แทนที่จะเป็นการกระจัดคราบนะคะก็ทำให้มีคราบสกปรกติดกระจกกลับเข้าไปค่ะหรือถ้าเกิดใครไม่มีสำลีใช้เป็นผ้าขุนหนูที่เป็นผ้าขี้ริ้วนะคะทำแบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสำลีก็จะสามารถเช็ดหรือขจัดคราบได้ค่อนข้างดีกว่าค่ะและนอกจากวิธีนี้แล้วนะคะจอยก็ยังมีอีกวิธีนึงที่แนะนำค่ะก็คือใช้แอลกอฮอล์ล้างแผล 70% ของเราเนี่ยค่ะที่มีอยู่ตามบ้านเลยนะมาเช็ดนะคะก็สามารถเช็ดได้เหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบกันแล้วระหว่างใช้แอลกอฮอล์ชุบสำลีแล้วเช็ดนะคะกับใช้น้ำยาล้างเล็บชุบสำลีแล้วเช็ดพบว่าน้ำยาล้างเล็บนะคะจะทำให้คราบออกได้ง่ายกว่าค่ะและจากประสบการณ์ตรงนะคะบางคราบนะคะที่ฝังแน่นที่กระจกหรือบางคราบที่ฝังอยู่ตามสิ่งของที่เราอยากจะเช็ดทำความสะอาดนะคะแอลกอฮอล์ 70% นะคะที่ล้างแผลไม่สามารถเช็ดคราบนั้นออกได้นะคะแต่ว่าน้ำยาล้างเล็บนะคะสามารถขจัดคราบนั้นออกได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครรู้สึกว่าคราบที่ของเราเนี่ยฝังแน่นมานานมากแล้วนะคะไม่ออกนะคะเริ่มแรกอาจจะใช้แอลกอฮอล์ลองเช็ดดูก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดแอลกอฮอล์ไม่ได้ผลก็ไปหาน้ำยาล้างเล็บมาลองทำดูค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นการนำผ้าขุนหนูนะคะมาชุบน้ำที่สะอาดนะคะแล้วก็บิดให้หมาดนะคะจากนั้นไปเช็ดทำความสะอาดบริเวณกระจกนะคะที่เราทำการเช็ดคราบรอยฝังแน่นออกแล้วนะคะอันนี้นะคะจะเป็นขั้นตอนนะคะในการขัดกระจกนะคะให้เงาวาบหรือว่าใสปิ้งกลับมาเหมือนใหม่เหมือนเดิมค่ะก็ขัดไปเรื่อยๆนะคะใจเย็นๆนะแล้วก็จริงๆใช้เวลาขัดไม่นานนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราชุบน้ำมาเปียกขนาดไหนนะคะถ้าเกิดไม่เปียกมากหมาดๆกำลังดีก็ใช้เวลาแป๊บเดียวค่ะแล้วถ้าเกิดเราเห็นกระจกนะคะว่ายังมีคราบหรือรอยเปื้อนอยู่นะคะก็ให้ใช้ฟอกกี้นะคะที่มีน้ำยาล้างเล็บนะคะหรือว่าแอลกอฮอล์อยู่นะคะฉีดพ่นนะคะแล้วก็เช็ดด้วยผ้าขุนหนูที่เราชุบน้ำนะคะแบบที่จอยทำอยู่นี้เลยนะคะทำไปเรื่อยๆนะคะจากนั้นนะคะกระจกของเราก็จะสับมาไซกลิ้งเหมือนใหม่เลยค่ะเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยในการขจัดคราบฝังแน่นที่ติดกระจกนะคะมาดูผลงานของเรากันค่ะ before and after เห็นไหมคะว่าแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนำวิธีนี้ไปลองใช้แล้วได้ผลยังไงไม่ได้ผลยังไงคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งต่อกดติดตามหรือกด subscribe นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนชมคลิปวิดีโอใหม่ๆนะคะหรือว่าจะเข้าไปชมคลิปวิดีโออื่นๆดังนี้ค่ะ